แต่ก็ต้องเข้าใจว่านั่นคือเขาจ่ายตังค์เองนะที่ผมบอกสโมสรมีโควต้าอยู่โบเล่อาจจะใช้นัดแรก5ตัวแม่งครบแล้วเงินเดือน2ล้านเองไอ้เหี้ยก็ซื้อเสื้อแจกนัด2ซื้อจริงๆโบเล่ซื้อช็อปแจกด้วยแต่ว่าช็อปมันไม่พอช็อปมันมีที่เดียวกลับมาอีกครั้งหนึ่งฮะกับแม่นดูตูดังดาพระพันแฟนแล้วลงรายการช้าไป4วันในสัตว์สุดยอดช่วงนี้งานมันเยอะงานมันเยอะใช่จริงๆไม่ได้เยอะหรอกเซ็นเซอร์คำหยาบอยู่เทปที่แล้วเดือดจับเลยจริงๆวันนี้นี่จะเป็นเรื่อง BG แต่ว่าขยี้เขาเยอะแล้วเดี๋ยวไอ้ตู้ไอ้เหี้ยมึงแม่งหลายดอกแล้วเอางี้เอาเหี้ยแม็กค้างไปได้สัตว์ไอ้แม็กเน็ตวัดปะเนี่ยไออะไรวะโอ้คุณใช้เน็ตวัดอ่ะแม็กโอ้แล้วไอ้เฮียโคตรฮาเวลากระตุกนะเว้ยเวลากระตุกสมมุติว่าไปไลฟ์ที่ไหนก็ตามเวลากระตุกเนี่ยนอกจากคนมาขอจันแดงกับกูแล้วเนี่ยเวลาเน็ตกระตุกเนี่ยไอ้เฮียคอมเมนต์แม่งเฮียมากเลิกใช้เน็ตวัดพี่ ไอ้เฮียเน็ตวัดพ่อวันนี้เรื่องของประเด็นหลักๆคือมีคอมเมนต์ที่เขาแบบไม่อยากให้เราพูดเรื่องอะไรเราไปอ่านคอมเมนต์เขาเรื่องนี้น่าสนใจนี่คอมเมนต์จากคุณไทยบอสพ็อปพาร์ตี้เขาบอกว่าเขาอยากฟังเรื่องแฟนบอลตะโกนขอเสื้อนักบอลหน่อยครับเออผู้ช่วงขวบปีที่ผมทำงานกับท่าเรือ4ฤดูกาลแม็กทำงานเทโรอ่ะแม็กก็ต้องเจอผมก็ต้องเจอเจอมั้ยเจอประจำอ่ะมึงเคยขอเสื้อนักบอลมั้ยแม็กผมเคยขอเสื้อนักบอล2คนตั้งแต่รู้จักทีมเทโรมาตั้งแต่เชียร์เลยนะก็10กว่าปีนะคนแรกคือศิวรักษ์เทศสูงเนินขอปุ๊บย้ายไปบุรีรัมย์ แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าว่าผมขอยังไงนะแล้วก็คนที่2เนี่ยขอผ่านขวบปีมาหลายปีมากขอกิลเบิร์ตคมสันตอนนั้นโค้ชเป็นคาจูด้ามั้งโค้ชจากโปรตุเกสขอมันปุ๊บมันให้เสื้อมาวันอาทิตย์วันจันทร์มันต่อยกับโค้ชแล้วก็โดนยกสัญญาครับส่วนตัวผมไม่ค่อยขอเสื้อนักบอลเพราะว่าเอาตรงๆเลยนะมันใส่ไม่ได้คนที่ผมจะขอเสื้อแล้วใส่ได้คือพี่โย่งเพราะว่าต้องตัวใหญ่หน่อยหรือไม่ก็อดีบายโย่แต่ก็มีบ้างคนแรกคือวชรากรไกลถิ่นรู้จักปะ อดีตเด็กเทโรรู้จักใช่ปะนี่เก่งเออตัวนี้เก่งถ้าไม่ติดก่อนนี่ขดยอดแล้วยอดนักบอลบอกเลยนี่โคตรบอลยอดเออไปแม่งไปใกล้ใกล้โดนฟ้องแล้วรู้สึกไม่เป็นไรมีคนเซนเตอร์เซนเซอร์ยี่อะไรก็รู้อยู่ดีแล้วก็อีกคนหนึ่งคือวอลซี่จูเนียคนหนึ่งคือโนมูชิปินโตอ๋อประตูก็ไม่ได้แบบสะสมอะไรมากก็มีอยู่แค่เนี้ย3ตัวเพราะว่าหลักๆเลยคือใส่ไม่ได้ถ้าผมตัวเล็กๆเท่าแม็กผมคงแบบมีเสื้อแบดวอนเต็มตู้ไปหมดไถมาทุกคนประเด็นนี้เกิดขึ้นได้ยังไงดีวะอาแม็กเรื่องของการไถเสื้อว่าเอาเรื่องก่อนอธิบายการให้เสื้อของนักบอลก่อนบางทีมผมจะบางทีมแล้วกันส่วนใหญ่อ่ะมันจะมีโควต้าอยู่เช่นปีนี้เนี่ยมีโควต้าเสื้อให้นักบอลสมมุติ10ตัว10ตัวเท่ากับว่านักบอลใส่แล้วก็ต้องคืนสโมสรเพื่อให้เขาไปซักและใส่ต่อเท่ากับว่านักบอลเนี่ยสามารถเอาเสื้อไปแจกครอบครัวไปแจกนู่นนี่นั่นแฟนบอลได้10ตัวถ้าเกิน10ตัวต้องจ่ายตังค์เองต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ทุกทีมในไทยลีกที่มีโควต้าไม่จำกัดโอเคบางทีอาจจะแบบว่าแล้วแต่พี่เลยสโมสรผมรวยอ่ะเออพี่เอาแจกก็ได้แต่บางทีมแบบไม่ได้ว่ะงบแม่งจำกัดว่ะเงินยังไม่ออกเลยอะไรเงี้ยก็แบบทยอยต้องคืนนะถ้าจ่ายเกินโควต้ามึงเสียตังค์ออกเองนะอ่ะอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมนักบอลเนี่ยถึงบางเคสก็ถึงให้บ้างไม่ให้บ้างมันมีจากการวอตโควิดไงที่ตอนอยู่ท่าเรือจ่ายตังค์ซื้อเสื้อตัวเองแจกแฟนบอลแจกแม่งทุกนัดแต่ก็ต้องเข้าใจว่านั่นคือเขาจ่ายตังค์เองนะที่ผมบอกสโมสรมีโควต้าอยู่โบเล่อาจจะใช้นัดแรก5ตัวแม่งครบแล้วเงินเดือน2ล้านไอ้เหี้ยก็ซื้อเสื้อแจกนัด2ซื้อจริงๆโบเล่ซื้อช็อปแจกด้วยแต่ว่าช็อปแม่งไม่พอช็อปมีที่เดียวคือเขาไม่ขายเลยตอนแรกโบเล่บอกกูซื้อช็อปแล้วกันอะไรเงี้ยมันไม่ได้จริงเขาจะแม่งซื้อสโมสรแล้วแจกเสื้อไหมมันอย่างเสื้อแบบชมพูรีอ่ะเสื้อแมตต์วอนก็ตัว 4,000 อ่ะมันเคยมีประเด็นว่าใครไปขอเสื้อแมตต์วอนนักบอลแล้วเอาไปขายไอ้เหี้ย 4,000 ไอ้สัตว์อีกเคสหนึ่งคือพอจบเกมเนี่ยไปรอดักหน้ารถบัสผมยกตัวอย่างอย่างเคสเทโรเนี่ยมีเคสหนึ่งแต่ไม่บอกชื่อใครก็ตามยืนมาดักรถเลยฮะแล้วก็มาขอเสื้อแล้วนักบอลก็บอกเสื้อคือเจ้าหน้าที่ไปแล้วอยู่ในห้องหนังตัวก็ยืนกดดันว่ามาเข้ามาให้หน่อยทีนี้หนูเนี่ยรอแล้วก็พูดเหมือนกันว่าผู้ทวงบุญคุณอ่ะหนูนี่ดูตั้งแต่นัดแรกนะนี่ตะโกนเชียร์ที่ทำป้ายมาให้ด้วยนะนี่อยู่เนี่ยบอลจบมาชั่วโมงกว่ากับสองชั่วโมงนี่อยู่รอนะยุงก็กัดนะอะไรเงี้ยพูดกดดันจนแบบแล้วมันแบบอ่ะเดินกลับห้องแต่งตัวไปออกมาให้ก็ได้อะไรเงี้ยอย่างนี้น่าเกลียดประมูลไหมประมูลคืออาทิเช่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เสื้อแมตช์บอลเนี่ยมันมีมูลค่านักเตะดังๆเนี่ยมันมีมูลค่าเจอุ้มมุ้ยตังตัวทีมชาติพวกนี้มันมีมูลค่าเวลาสโมสรเขาทำอะไรหรือว่าเขาอยากจะระดมทุนอะไรอ่ะเขาก็เปิดประมูลหรือว่ามีอย่างเสื้อของอุ้มเทียทรตัวที่มารีนอสได้แชมป์อ่ะที่บอสตานประมูลไปอ่ะจำได้ป่ะอันอย่างเงี้ยคือประมูลแล้วก็ได้ไปแล้วไปปล่อยต่อหรือว่าไปโดนยึดหรืออะไรก็
ไม่มีใครว่าถูกไหมเขาเข้ากระบวนการประมูลซึ่งมันเป็นเงินเขาเหมือนไปซื้อประมูลมาชนะมาซึ่งของมันของเราแล้วคือหลังจากประมูลไปแล้วบอสตาลจะไปทำอะไรเนี่ยอันนี้เรื่องของบอสตาลแล้วอย่างนี้ไม่ผิดถูกป่ะบอสตาลจะมาขายราคาสูงกว่าเดิมก็ไม่ผิดถูกไหมไม่ผิดแต่ขอให้เงินก้อนแรกคูณไปอ่ะมันเข้าสู่เจตนาของอุ้มจริงๆหรือว่าที่เหลือเนี่ยจะไปขายต่อ3เท่า10เท่ามันก็เรื่องของเขาแล้วถ้ามีคนขายมีคนซื้อผมว่ามันเป็นสิทธิ์แล้วใช่ใช่เออก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะต้องเป็นแบบนี้ว่ะมันควรจะต้องแบบให้มันมีเรื่องราวมีสตอรี่อีกแบบนึงก็คือเอาของไปแลกแล้วขอได้เสื้อมาแบบนี้ผมว่าน่ารักนึกออกป่ะนึกออกป่ะคือเวลาตอบแทนหน่อยมันมีแบบที่แม็กบอกตั้งแต่ต้นก็คือเหมือนแบบว่าเสื้อบางทีมเขาไม่ได้มีเกรดนักบอลเกรดแฟนบอลแต่บางทีมเขาก็เกรดเดียวกันเขาก็ไปซื้อมาทำฟูลออปชั่นทำเฟกทำเบอร์ติดอาร์มก็ไปฝากให้คนนี้ใส่เข้าใจป่ะก็ได้กลายเป็นแมตช์วอนมาถูกป่ะแมตช์วอนแบบที่ตัวเองเสียตังค์ซื้อแบบนี้ผมว่าไม่น่าเกลียดเลยไม่น่าเกลียดผมเนี่ยผมเล่าเคสที่ผมขอเสื้อแชมป์ศิวรักษ์เนี่ยพี่แชมป์เนี่ยผมไปซื้อกระเป๋าผ้าสีขาวมาแล้วผมก็เอาตาโลโก้ BC เทโรศาสนะเนี่ยมาวาดแล้วก็ทาบลายแล้วก็ระบายสีแล้วก็เขียนศิวรักษ์แล้วเขียนผิดด้วยวาดกระเป๋าผ้าไปให้แล้วให้เขาก่อนด้วยนะให้รอบรอง FA ครับปี2009ให้พี่แฟนบอลเนี่ยที่เป็นแกนนำเนี่ยโยนให้แล้วก็บอกไอ้น้องคนนี้ให้ไอ้แม็กนี่ให้พอวันชิงเจอท่าเรือสนามบุกเขาก็ถอดตัวนั้นที่เขาใส่โยนกลับมาให้ผมโอ้สุดยอดเลยอะแล้วเสื้อตัวนั้นยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมเสื้อรับมาวันนั้นวันชิงวันเสาร์วันที่ผมขายแล้วเยอะคดีหยอกหยอกพี่พีคอะไรเก็บไว้ทุ่มประมูลช่วยน้ำท่วมในปี53อันนั้นก็เป็นเรื่องราววันนี้อย่างที่บอกครับเสื้อแมตช์วอร์เนี่ยมูลค่าของแต่ละคนไม่เท่ากันหมายถึงไม่ใช่หมายถึงตัวผู้เล่นนะหมายถึงทางจิตใจต่อของแต่ละคนไม่เท่ากันนักฟุตบอลมาเห็นเสื้อของคุณขอไปเมื่อวานอีกวันหรือว่า2วันเอามาขายเลยหรือว่าอาทิตย์นึงเอามาขายเลยแบบนั้นผมว่าไม่ควรทำบางคนไปด่าเขาด่าทั้งเกมเลยไอ้เหี้ยมึงเล่นเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยไอ้สัตว์ตอนจบเป็นไงตอนจบเป็นไงนี่เลยล่าสุดเลยไอ้ปกรณ์ปกรณ์มึงเปิดนะของมึงว่าปกรณ์แม่งเลยปกรณ์จบเกมบัสเสื้อบัสโอ้ยเหี้ยไอเด็กเหี้ยปวดหัวเลยเดี๋ยวฝาก MV ทิ้งท้ายครับเกม MV เพลงนี้ครับของวัชระบัวทองครับชื่อเพลงว่าขอเสื้อให้เอ็มวีนี่แบบสุดยอดอยู่แล้วหัวใสมาเลยอันทิ้งท้ายด้วย MV ได้เอามีแม็กนั่งดูตู่นั่งด่าลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวอะไรนะฮะถ้าแมสมิธยังอยู่เฮียงก็แช่งเกินไปอยู่ที่ก่อนจะลาไปนะครับใครมีเรื่องอะไรที่อยากให้เราพูดถึงเอามาขยี้กันหน่อยเราจะไปหาข้อมูลมาแล้วเราจะมาพูดให้อย่างเช่นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แฟนบอลตั้งท็อปิกมานะครับอันนี้ลาไปก่อนเลยเจอกันใหม่ในวีคหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่เป็นนักบอลใช่ไหมให้พี่นั่นไงเคยเห็นในจอทีวีทำไมตัวจริงทั้งหล่อทั้งดูดีวันนี้โชคดีได้เจอพี่ตัวเป็นคำพูดมากมายแต่ความหมายเหมือนเดิมรักไม่เพิ่มเติมขอเสื้อตัวได้ไหมก็พี่นั่นหล่อแท้เล่นไม่เหมือนใครผมขอเสื้อหนึ่งตัวคำพูดมากมายแต่ความหมายเหมือนเดิมรักไม่เพิ่มเติมขอเสื้อตัวได้ไหมก็พี่นั้นหล่อแท้เล่นไม่เหมือนใครได้ไหมผมขอเสื้อหนึ่ง